โอเคนะครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมไรฟิทใช้ไปพร้อมๆกับหนังสือนะหนังสือที่เราใช้งานก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะฮะเดี๋ยวนะหนังสือเล่มนี้สินะครับลืมเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับผมใช้เปน็นหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับผมไรฟิท2016นะครับแต่ว่าเอามาใช้กับตัวไรฟิท2020นนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมมีรายลิ รายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมผมเกิดไปแล้วในในในตอนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่หน้าที่1จนถึงหน้าที่5้านะตอนหนึ่งเนี่ยเรียนกันแค่สีหน้าอีกนะนะครับผมคือมันมีจุดที่ต้องทําความเข้าใจกับน้องๆด้วยนะครับผมประมาณนั้นเนาะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็เรียนตามนะครับเราใช้หนังสือเล่มนี้เรียนคู่ไปกับวิดีโอที่ผมสอนนะครับอยู่ในส่วนของห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์ทางกลุ่มของ Facebook นะครับ หรือใครที่ตามในส่วนของช่องทางของ YouTube ก็เข้าไปใน,ในห้องเรียนนั้นก็ได้นะครับผมประมาณนี้ตอบคําถาม3ข้อก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปในห้องเรียนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครั้งที่แล้วผมจบในหน้าที่5นะครับอันนี้น้องๆเปิดหนังสือไปในหน้าที่6เนาะไปในหน้าที่6นะครับหน้าที่6ก็เริ่มตั้งแต่ในหน้าที่6นะครับในหัวข้อที่1.2ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อันนี้เราอ่านละเอียดดูนะครับเป็น คล้ายๆกับ System Request แต่ว่า System Request จริงๆนะครับผมแนะนำแบบนี้เนื่องจากเนื่องจากปัจจุบันมันเป็นเวอร์ชันน2020แล้วนะครับผมเข้าไปดู System Request ทางของผู้ผลิตเขาโดยตรงก็ได้นะครับผมคือไปดูไปดูทางผมเคยให้ดูแล้วเนาะในส่วนของการเข้าไปตรวจสอบ System Request ว่าการที่เราจะเลือกนะครับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อเอามาใช้งานกับ กับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ควรเลือกประมาณไหนหรือจะใช้ในหน้าที่6เป็นไกด์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงตรงตรงแรมนะครับควรจะเป็น8 8 g ิกขึ้นนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆก็อย่างที่บอกไปนะปัจจุบันเราเป็น w i n d o w 10และนะครับผม Windows 10ก็จะมีความแตกต่างค่อนข้างพอสมควรเนาะประมาณนั้นนะครับในหนังสือเล่มนี้มันจะมีเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์เป็นกฟัดให้ดูด้วยนะครับซึ่งซึ่ง,งอาจจะต้องดูในเรื่องของ โน้ตบุ๊กปัจจุบันมันไม่มีเทที่จะใส่เป็นเป็นเป็นดีวีดอะนะฮะอาจจะต้องไปพิจารณาตรงนั้นด้วยนะครับผมประมาณนั้นโอเคการติดตั้งและการ Activate Autodesk นะครับอันนี้ส่วนใหญ่นะครับน้องๆที่ทีเ่เรียนในส่วนของคอร์สเรียนแรกเนี่ยจบไปแล้วก็คือในส่วนของคอร์สเรียน,นสบพื้นฐานเนี่ยก็จะใช้ตัวโปรแกรมตัวเดิมแด่แหละในการติดตั้งการติดตั้งก็ไม่ยากผมแนะนําให้ใช้ของ อะไลเส้นสติเดนหรือคนที่กําลังเริ่มใช้งานนะครับเป็นไรเส้นถูกกฎหมายนะครับผมประมาณนั้นเพราะหนังสือเล่มนี้เขาก็เน้นในลักษณะของการใช้งานตัวที่เป็นไรเส้นถูกกฎหมายเหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นมาในหน้าที่7นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างการติดตั้งนะครับลองอ่านรายละเอียดดูนิดนึงไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักนะครับผมประมาณนี้อันเนี้ยนะครับเขาให้เป็นเป็นปูดักคี คือคือมันก็คนละเวอร์ชันอะนะเอาจริงจมันก็คนคนละเวอร์ชันนั่นแหละนะครับผมแต่ก็ลอง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 เทียบดูแล้วกันสําหรับใครที่ยังไม่ไดม้มีการติดตั้งโปรแกรมอะคือผมมาถึงหน้านี้ถ้ายังไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมผมว่าไม่น่าจะผ่านบทแรกมาแล้วนะยังไม่ผ่านบทแรกหรอกนะครับผมเชื่อว่าจนถึงตรงนี้ก็คงจะติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไปในหน้าที่8นะอันนี้นะครับผมในส่วนของ การปรับแต่งในหน้าที่8เนี่ยตรงผมอยากจะให้อ่านตรงหัวข้อที่1.4ไปเลยการปรับสภาพแวดล้อมในส่วนของระบบปฏิการวิดโด้นะครับผมมาในหน้าที่มาในหน้าที่9เลยนะครับตรงหัวข้อรายละเอียดมันอยู่ตรงนี้รายละเอียดของการปรับแต่งมันมันจะอยู่ตรงอย่างแรกคือเราจะต้องทําทให้โหมดแสดงผลของตัวงานเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้าง100%ดูแบบนี้นะฮะใน นที่หนึ่งเนี่ย tyr. เขาบอกว่าให้เรากดที่หัวข้อนะครับคือคือปกติเนี่ยสมมติว่าเราจะปรับแตง่งอันนี้มันจะเกี่ยวโยงกับซ่วนเราเปิดเข้ามาตรงนี้นะฮะนี่ฮะตัวโปรแกรม Data เนี่ยนะครับคือตรงหัวข้อเนี้ยซึ่เราเปิดไฟล์อ่ะเปิดไฟล์ใหม่ซ่เเปิดเปิดเปิด,เป,ดเป็นไฟล์เป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะสมมตินะเนี่ยเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคือไปตรงไหนก็ได้ที่เพื่อนๆน้องๆ,ๆอยากจะเปิดขึ้นมาอ่ะผมเปิดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้นะฮะ ไปที่เดสก์ท็อปก็ได้ตรงไหนก็ได้หรือไปที่ตัวนี้แล้วไปที่โปรแกรมตัวนี้ก็ได้เนี่ยฮะมันจะมีโปรแกรม Data อยู่บางครั้งมันไม่มีโปรแกรม Data อันนี้ผมอธิบายารูปรววไปเลยนะฮะไปที่หัวข้อวิวนะครับผมมาที่ก็ติ๊กถูกตรงนี้เนี่ยฮะติ๊กถูกตรงนี้คือ2ตัวนี้มันต้องติ๊กถูกอยู่แล้วเพราะว่าอุ้ยนะครับดินสอหล่น <laughs> มันต้องติ๊กถูกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น จุดที่จะเป็นการโชว์นะมันเป็นการโชว์รา,ายละเอียดอย่างเช่นถ้าเราดูในหน้าที่9ภาพในรูปที่1.8ใช่มั้ยหฮะหัวข้อที่3กับหัวข้อที่4เขาบอกแบบนี้หัวข้อที่3เนี่ยนะครับติ๊กตรงเช็คบ็อกไฟล์เนมเอ็กเซนชั่นเพื่อแสดงฟอร์แมตหรือนามสกุลไฟล์ให้ปรากฏหลังชื่อหลังชื่อไฟล์ทุกไฟล์ใช่ไหมฮะ ในหัวข้อที่4ติ๊กถูกตรงเช็คบ็อก hidden item เพื่อแสดงโฟลเดอร์ของ a u t o d เนสที่ถูกซ่อนเนี่ยครับก็คือติ๊กตรงนี้ถ้าถ้าผมว่าผมปิดตัวนี้ไปนะไอโปรแกรม Data มันหายนะเนี่ยฮะแล้วก็ไปที่ View แล้วก็ติ๊กนี้ใหม่โปรแกรม Data มันจะอยู่ตรงนี้เนยครับโปรแกรม Data อยู่ตรงนี้ฮนะรประมาณนั้นนะครับผมโอเคไปที่ i e วมันจะมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งอยู่ตรงนี้ผมคลิกไปตรงนี้นะครับแล้วกดไปตรงนี้ไปที่ View อันนี้ก็ติ๊กตามที่ เขากำหนดซึ่งภาพมันจะอยู่ในตรงหัวข้อในรูปที่1.7ึ่งดเจ็ดฝั่งดางด้านขวาเห็นไหมฮะหกเเนี่ยฮะรายละเอียดมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่มานี้ก็คือไม่ใช่สิตรงภาพที่1.7ตรงกลางเอออันนี้ก็ติ๊กตามนี้นะติ๊กตามนี้นะครับผมประมาณนั้นแค่นี้นะครับพื้นฐานส่วนรายละเอียดที่เหลือเนี่ยไม่ต้องเป็นซีเรียสมันนะครับเอาตามที่วิโ s 1ิมันให้มาก็พอแล้วนะครับ รายละเอียดที่เหลือเนาะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มันก็ใช้งานได้แล้วลหละไม่อยากให้ไปปรับลึกอย่างเช่นทัสบาร์เนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะไอตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรเงี้ยนะฮะของของทัสบาร์นะลองอา่อานรายละเอียดดูแล้วกันผมแนะนําให้ปรับเพียงเท่นี้พอนะครับปรับเพียงเท่นี้พอนะโอเคมาในหน้าที่10นะอย่างที่บอกไปในหน้าที่10การปรับสภาพแวดล้อมนะครับของ เ e วิท uh, เนี่ยนะครับผมจะอ่านตรงหัวข้อนะครับที่1.5การปรับแต่งสภาวะแวดล้อมออ t o ้เรวิสองพนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมเ e วิทสองพเรียบร้อยแล้วครั้งแรกที่เรียกเข้าสู่โปรแกรมค่าเริ่มต้นต่างๆที่โปรแกรมกำหนดให้มายังไม่เหมาะสมกับการใช้งานอาทิเช่นความสว่างในฉากโหมดแสดงผลสามิติที่เป็นแบบเชดด e ิลิสติก ค่อนข้างมืดกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นของผู้ใช้โปรแกรมและยังไม่มีการเปิดโหมดแสดงเงาในสามิติและบันทึกไฟล์สำรองที่โปรแกรมกระโดดมาให้นะครับการบันทึกไฟล์สำรองที่โปรแกรมกระโดดมาให้มีมากถึง20ไฟล์ซึ่งมากเกินความจําเป็นผมสรุปเลยนะครับในสเตปที่1.5นะ1.5เนี่คือหนังสือเล่มนี้จะให้เราปรับเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นใหม่ เพื่อให้มันง่ายให้มันเหมาะสมกับการใช้งานสําหรับหน้าง,งานของประเทศไทยนะครับผมผมเช็คว่าของประเทศไทยนะฮะซึ่งถ้าเรามาอ่านในหน้าที่11ตรงย่อหน้าแรกนะครับจะเห็นว่าการปรับสภาพแวดล้อมแบ่งออกเป็น2วิธีคือวิธีที่1เป็นการปรับสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วคือเขาทํามาให้แล้วเอาไปเซตอัพลงเครื่องเลยเปิดแล้วก็เซฟเหมือนกันในออโตแคตนะั่นแหละตั้งเป็นเทมเพลตคิค่าเริ่มต้นนะครับคืออันนี้ง่ายๆ่ส่วนที่2 นะครับตรงวิธีที่สองเห็นไหมฮะอยู่ในอยู่ในวักนั้นอะ่ะเป็นวิธีการปรับแต่งแบบละเอียดไอแบบละเอียดคืออะไรแบบละเอียดก็คือเขาจะอธิบายว่าเขาสร้างตัวนี้ขึ้นมาอย่างไงนะครับทีนี้ดูนะฮะเขาบอกว่าซึ่งจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจทุกขั้นตอนที่ผู้เขียนได้ทาการปรับแต่งสภาพแวดล้อมในวิธีที่1น,นะครับความหมายก็คือทําให้แล้วถ้าเองขี้เกียจเองก็เปิดแล้วก็เซตขึ้นมาเลยเทมเพลตเกี่ยวกับเ่มต้น2 ก็คือลองมาสร้างดูซิว่าเทมเพลตจะข้าวต้นจะเป็นแบบไหนรวมถึงได้เรียนรู้ทักษะต่างๆในส่วนของตรงนี้มีช้อยให้เลือกนะครับคือผมอธิบายเสริมตรงนี้นิดนึงในไฟล์นะครับในไฟล์ของตัวเนี้ยนะครับผมแบกออกมานะตรงนี้นะฮะในไฟล์ในชุดวิดีโอการเรียนการสอนเนี่ยมันจะมีอันนี้อยู่ชื่อว่าเทมเพลตเนี่ย my t e m p l ท t e นะครับ my t e ท p l a t e อยู่ไหนวะ My template นี่ฮะทีนี้นี่แหละก็คือติดตั้งเข้าไปมันใช้งานได้เลยเขาจะสร้างทุกอย่างไว้ให้เราไม่ว่าจะเป็นระดงระดับการโหลด Family อะไรต่างๆใช้จากตรงนี้ได้เลยครับแต่ My template อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เขาจะเตรียมมาให้ก็คือเป็นวิธีที่2อนี่ฮะอันเนี้ยคือเหมือนกับว่าต้องเปิดขึ้นมาแล้วก็มาตั้งค่าใหม่คือเซตใหม่หมดเลยนะครับเซตใหม่หมดเลยฝึกให้ให้เราได้ตั้งขั้นแหละ ือไฟล์ต่างๆที่มีการกล่าวถึงในหนังสือเร่อนี้อยู่ตรง exercise นี่แหละนะครับมีหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้แต่ถ้ามีการกล่าวถึง family แล้วเราไปหาจากตัวโปรแกรมไม่เจอผมก็จะให้ใช้ family ที่อยู่ในชุดร์สเรียอข้อเรียนแรกนะครับที่น้องๆเพื่อนๆเรียนผ่านมานะครับอ่ะอันนี้ก็จะยกประโยชน์ให้กับจําเลยในส่วนของคนที่เรียนผ่านร์สแรกมาแล้วหรือว่ามีชุดการเรียนการสอนของของอร้อแรกมาแล้วนะครับผมประมาณนั้นอ่ะน,นี่เนาะทำความเข้าใจนะครับ ในโน้ตตรงหน้าที่11นะครับอ่านโน้ตอีกหนึ่งขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยอ่าทีนี้บอกว่าการปรับสภาพแวดล้อมของออเดรวิตในตัวอย่างนี้เราสามารถสร้างเชมเพจ RTE เพื่อสามารถนำไปใช้ในการออกแบบอาคาร2ชั้นทั่วๆไปอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์และอาคารประเภทอื่นๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถสร้างเทมเพตไฟล์ที่สร้าง ในตัวอย่างนี้ไปใช้กับอาคารที่มีมากกว่า2ชั้นไม่ได้คือมันถูกสร้างมาเพื่อออกแบบไปก่อนเป็นเป็น u l t อ่ะเป็นค่าเริ่มต้นนะจากนั้นเราก็ไปปรับใช้งานได้แหละในนี้เขากำลังบอกแบบนี้อ่มาดูกันนะครับเอ1่อการปรับสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วอันนี้สําคัญนะครับตรงหัวข้อที่1คัดลอกเทมเพลต My Template จากโฟลเดอร์ exercise ใน DVD-ROM ไปเก็บไว้ใน นี่ครับมันก็จะมีอธิบายไว้แบบนี้เลยแต่อย่าพึ่งนะฮะน้องๆอ,อย่าพึ่งนะฮะอ่านโน้ตดูอีกทีนึงอันที่จริงเราสามารถเปิดไฟล์เทมเพลตนะครับ my template ไว้อันที่จริงเราสามารถเก็บนะครับเทมเพลต my template ไว้ในโฟลเดอร์ใดก็ได้นะครับคือเก็บมันไว้ในเครื่องอะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเอาไปเซฟไวใ้ในตรง data อะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องนะครับแล้วสามารถเปิดดึงขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับดูนะลองดูตัวอย่างนะฮะอ่ะ สมมติว่าเราเข้าสู่โหมดเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะนะครับสเต็ปที่1เนี่ย,ยอันนี้คือจะเห็นภาพภาพคือในเวอร์ชัน2016น2016ที่ยังไม่มีการอัปเดตนะฮะจนมาถึง2018เนี่ยหน้าต่างการใช้งานจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่โดยรวมก็จะเหมือนกันนะครับโดยรวมก็จะเหมือนกันตั้งแต่2019จนมานถึง2021เนี่ยหน้าต่างจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับมาดูต่อนะคือเราสามารถกด ทีนี้บอกว่าเมื่อเข้าสู่ในหัวข้อที่2นะฮะ42เมื่อเข้าสู่โปรแกรมให้เบิมไคลิกที่ไอคอนเลเวดอันนี้คือเปิดโปรแกรมนั่นแหละจะปรากฏหน้าจอรูปที่1.10ซ้ายมือไอด้ดำๆน่ะนะครับผมแล้วเลือกเทมเพลตเริ่มต้นโดยกดปุ่ม New New คือปุ่มนี้ครับปั่งมันจะให้านาต่างเหล่านี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วคลิกค้นหาไฟล์ My Template คือกดตรงนี้นี่นะฮะอะแล้วก็ย้อนออกมาย้อนออกมานะครับมาที่ ผมเอาไว้ที่ไหนว่าเดส t o ท็อปเอ็กซิเนี่ยครับคือเมื่อมาถึงตรงนี้โปรแกรมจะรันเฉพาะนามสกุลนี้นะฮะจะรันเฉพาะนามสกุลนี้คือ rte นี่นะฮะคือนามสกุลมัมนมีมันก็จะมีนามสกุลหลักๆนะครับที่จะเปิดเจอก็จะเจอเทมเพลตอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้อ่าโอเคกดที่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Open แต่ดูแบบนี้ก่อนนะครับตรง แล้วค้นหาในหัวข้อที่2นะแล้วค้นหาไฟล์เทมเพลตนะครับอ่าแล้วกดปุ่มโอเคคือกดตรงนี้นะครับปังแล้วก็กดปุ่มโอเพนตรงนี้มันจะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วค่อยกดปุ่มโอเคนะครับปังขึ้นมาแบบนี้นะครับคืออันนี้คือกดปุ่มตัวนี้เสร็จนะฮะมันจะเซ็ตตรงนี้ก่อนจากนั้นในสเต็ปในสเต็ปที่3กําหนดเทมเพลตไฟล์เทมเพลตให้เป็นเทมเพลตใช้าง,งานโดยคลิกที่ปุ่มออปชันเดี๋ยวสักครู่นะครับผมกำลังกำลัง ลงตัวนี้เข้าไปนะฮะสครูเนื่องจากมันเป็นไฟล์ของเวอร์ชันน2016นะมันจะมีการอัปเดตนิดนึงอันนี้คือจะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะหน้าต่างแบบนี้สังเกตดูนะครับหน้าต่างแบบนี้กับที่เราเรียนอะ่ะตอนแรกคือหัวมันเป็นเหลี่ยมนะอันนี้เป็นวงกลมเขาก็บอกแล้วนะครับมันใช้งานได้เหมือนกันอันเดียวกันนะครับทีนี้มาที่ไฟล์ตรงนี้ปังคลิกนี้ก่อนเลื่อนม,มาตรงหัวข้อออปชันจะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาเปิดไปในหน้าที่ 12นะฮะอ่าเราจะเห็นแล้วนะครับอันเนี้ยคือเขาจะเซตเทมเพลตตัวนี้ไว้นะครับเขาจะเซตเทมเพลตตัวนี้เอาไปไว้ในส่วนที่จะใช้งานได้เร็วที่สุดดูนะครับหัวข้อที่3ผมย้อนกลับมาในหน้าที่11ดที่นึงหัวข้อที่3กําหนดเทมเพลตคือตรงนี้คลิกที่ปุ่มออปชันมาแล้วนะฮะสเตปที่3นะครับกดตรงไฟล์โลเคชันนี่ครับนี่นะฮะจะเป็นตัวนี้ขึ้นมานะฮะสเตปที่4กดแอดครับปังนะฮะสเตปที่5ใช่ไหมฮะ คือคืออ่ะเดี๋ยวผมผมค่อยนะสเต็ปที่4เลือกค้นหาไฟล์นะครับผมแล้วเราก็เลือก MyTemplate นี่ฮะตรงนี้นี่นะครับแล้วกดปุ่ม Open โบก็ให้ MyTemplate จะมาตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าจากนั้นสเต็ปที่5เนี่ยคลิกคือเซตมันขึ้นมาตรงนี้แต่ให้แน่ใจว่าเราเลือกมันก่อนนะ,นนะให้แน่ใจว่าเราเลือกมันแล้วกดเซตขึ้นมาปุ๊บ มันจะขึ้นมาบนสุดเลยเวลาเราเลือกเราจะได้เลือกมันได้เร็วที่สุดนะฮะประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมฮะกดตรงนี้นะฮะอันนี้พอขึ้นมาบนสุดแล้วตัวนี้มันก็จะจะให้ลงได้อย่างเดียวนะครับผมทีนี้ในหัวข้อที่6นะครับในหัวข้อที่6ที่บอกว่าเพื่อเลื่อนเทมเพลตขึ้นไปอยู่บนสุดในระดับสูงสุด,สด,สดเพื่อกําหนดเทมเพลตใช้งานให้คลิกปุ่มโอเคนะคจากนั้นก็จบก็คือสเต็ปตรงนี้นะฮะกดปุ่มโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะฮะผมอ่านจบก่อนนะ ให้คลิกปุบ okay, โอเคเพื่อออกจาก Dialog Option เมื่อเราใช้งานคำสั่ง New หรือใช้งานคำสั่ง uh, Revit แล้วก็ New หรือใช้งานคำสั่ง Revit New Project เพื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่ในครั้งต่อไปเทมเพจ p l a t e my t e m p l a t จจะปรากฏเป็นเทม a พ e ในการใช้งาน Dialog b o บล็อกงรูปที่1.10ย้อนกลับมานี่1.10ดนึง1.10คือภาพไหนนี่ฮะคือภาพในหน้าที่11บนะหัวข้อ1.10อ่าผมกดโอเคไปปังนี่ละครับผม มันจะถูกตั้งค่าผมปิดออกไปนะสมมตินะฮะนะครับพอไปที่ปุ่มนิ้วใหม่ตัวนี้จะถูกตั้งค่าขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยก็คือเป็นแบบนี้นี่ครับอันนี้คือภาพที่โชว์ในหน้าที่ 1. จุไม่ใช่หน้า1.10หนหน้า11รูปที่1.10เออ่ยครับมามาต่อนะครับผมประมาณนี้อันนี้เราก็จะได้สเต็ปตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นี่คือรูปแบบที่1น,นะ นี่คือรูปแบบที่หนึ่งนะถึงหน้าที่สิบสองนะครับผมจากนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ใครที่ขี้เกียจผมอนุญาตให้ผ่านนะครับแต่ถ้าใครไม่ขี้เกียจนะตั้งแต่หัวข้อที่หนึ่งจุดห้าจุดสองเนี่ยนะครับเป็นการปรับแต่งแบบละเอียดผมใช้คำว่าโคตรหินเลยนะฮะแต่ก็มันมีผลตอบแทนไปจนถึงหน้าที่สามสิบแปดเปิดไปเลยเดี๋ครับเปิดไปดูหน้าที่สามสิบแปดก่อนปิดจ็อบตรงนั้นนะฮะนั่นแหละครับเกือบสิบกว่าแผ่นเนี่ยอันนี้คือการ มา,มาเรียนรู้ที่ไปที่มาของเขาก่อนว่าเขาเริ่มต้นปรับแต่งเนี่ยปรับแต่งอย่างไรนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคอย่างที่ที่เข้าใจนะใครขี้เกียจก็ผ่าได้นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในส่วนของการปรับแต่งอย่างละเอียดเนี่ยคือวิธีที่2เนี่ยในหน้าที่12เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2หรือ3ตอนก็ได้นะแล้วแต่จังหวะนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงเนาะอ่ะโอเคมาดูกันนะครับอย่างแรกก็ ใช้ปุ่มนิวนะโดยปกติก็จะกดปุ่มนิวนี่แหละนะครับผมผม,ผมก็จะขอใช้ตัวนี้แหละนะครับคือจริงๆเนี่ยรายละเอียดเขาจะให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ก็เริ่มต้นจากศูนย์แหละเพียงแต่เราจะเข้าไปย้อนไปย้อนดูทษทีนะไปย้อนดูว่ามันจะมีการสร้างแบบไหนบ้างนะครับมันจะมีการสร้างแบบไหนบ้างนะฮะอ่ะโอเคผมกดปุ่มโอเคไปแป่งขึ้นมานะครับผมในหน้าที่12เนาะหัวข้อที่ 1.5.2ถ้าอ่านตัวเลขผิดต้องขออภัยนะฮะคือหนังสือเล่มนี้จัดรายละเอียดไว้ค่อนข้างละเอียดพอมันละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นอะไรที่อ่านผิดอ่านถูกบ้างแล้วก็ทุกคนมีหนังสืออยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาแต่ตังน้องที่ไม่มีหนังสือเนี่ยก,ก็ต้องดูละเอียดที่หนึ่งนะฮะในขั้นะตอนที่หนึ่งเข้าสู่โปรแกรมนะครับโดยการเปิดโปรแกรมนะครับจะได้รูปที่1.12นอ่านี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมตั้งรูปที่1.12นนะครับโอเคนะฮะ มันมีโน้ตอยู่ตรงนี้โน้ตผมไม่อ่านนะอันนี้เขาพูดถึงความแตกต่างเฉยๆนะครับนะฮะโอเคมาดูกันนะครับเมื่อได้หน้าต่างตัวนี้นะฮะให้กําหนดเขาให้กาหนดหน่วยวัดก่อนตรงหัวข้อที่หัวข้อที่1ผมเข้าสู่โปรแกรมนะครับเขาก็บอกขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมเหมือนกับตัวแรกที่ผมคลิกเข้ามานั่นแหละนะครับผมอ่าทีนี้มาถึงหัวข้อที่2ให้กําหนดหน่วยวัดเป็นเมตรนะ่ะอันนี้ดูนะฮะอันนี้น้องๆต้องเห็นเห็นภาพด้วยไปที่เมนูนี่นะฮะนะครับผม เขาจะมีตัวหัวข้อบอก manage setting project unit นะ manage setting คือตรงนี้ฮะไอ setting ไม่ต้องกดนะฮะแล้วก็มาที่ project unit ครับกดตรงนี้จะได้ภาพตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจะโชว์อยู่ใน1.13เห็นไหมฮะ1.13นะทีนี้ผมจะอ่านนะครับในตัวนี้เขาบอกในหัวข้อที่2อยู่นะฮะคลิกปุ่มหน่วยวัดยาว l e n g เนี่ยใน s t e ปที่เต็ปที่7ก็คือภาพที่โชว์อยู่ใน1 1 3หัวข้อ7เนี่ยก็คือคลิกตรงนี้นะครับผม อ่านะครับจะเห็นภาพนะครับเลือกเมตรเลือกเมตรก็คือตรงนี้แหละอันนี้ผมเลือกไปแล้วมันจะมีให้เลือกแบบนี้นะฮะถ้าใครถ้าใครใช้งานใหม่นะหรือถ้าใครตั้งใหม่ก็เรื่องตรงนี้นะเป็นเมตรนะครับผมอ่าโอเคนะจากแถบรายการยูนิตแล้วกําหนดจํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้เป็น2เดซิมอนก็คือตรงนี้นะฮะนี่นะฮะตัวนี้นะครับอ่าจากแถบรายการราวดิ้ง ให้คลิกปุ่มโอเคคืออันนี้คือเลือกไปแล้วแล้วก็กดปุ่มโอเคมาปรับแค่นี้ตัวสอบในวัดอื่นๆที่ถูกต้องคือเมื่อรันเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้เลยครับมันจะออกมานี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองศาไม่ว่าจะเป็นสโลปนะครับมันมีค่าต่อท้ายตรงนี้อันนี้ผมสอนไปแล้วในเบสิกพื้นฐานนะฮะผมสอนไปแล้วในเบสิกพื้นฐานไปตามดูอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับผมจากนั้นมันจะมีโน้ตอยู่2ช็อตเลยผมต้องอ่านโน้ตสองช็อตนี้นะฮะ วิธีกำหนดหน่วยวัดในเลวิตไม่เหมือนออโตแคดอย่างสิ้นเชิงการกำหนดหน่วยวัดในเลวิตไม่ตรงนั้นตรงไปตรงมาเราแสดงการเปลี่ยนหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่งได้ตลอดเวลาที่เราทํางานเลวิตเมื่อเราเปลี่ยนหน่วยวัดตัวเลขบอกขนาดทั้งหมดในแบบแปลนจะถูกเปลี่ยนไปตามหน่วยวัดใหม่ด้วยขนาดที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติด,ดังนั้นในตอนเริ่มต้นเราอาจจะใช้หน่วยวัดเมตรเมื่อทํางานออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจเปลี่ยนหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรหรือเป็นนิ้วตามในข้อที่2ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจาก นี้เราสามารถนอกจากนี้เราสามารถนำแฟมิลี่จากหน่วยวัดที่แตกต่างกันมาใช้ในโปรเจกต์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสกิลหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนี่คือข้อดีของเลวิตอย่างที่บอกไปถ้าเป็นออร์เดอแคละมึงเอ้ยนะครับโอ้โหมินกับเมสเนี่ยเหนื่อยนะฮะเหนื่อยแต่แต่ก็อย่างที่บอกไปนะในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเดี๋ยวจะเห็นข้อเสียเดี๋ยวจะเห็นข้อเสียนะครับผมประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวดูต่อนี่ครับ นะดูต่อนะครับโน้ตที่2ออ๋อยังไม่ผ่านโน้ตสองเลยวะเนี่ยหากทดสอบโดคลิกบนแบบแปลนเลเวล1นะครับไซส์ Size, บนช่องหน้าต่างโปรเจกต์เบ s เซเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี่ฮะเขาเรียกว่า c o คอิ n เน e c o o r d i n a t e ก็คือ y อ่ะปรากฏในรูปแบบแปลนไซส์เท่านั้นแต่เราต้องการให้อ้างอิงจุดกำเนิดในแบบแปลนเลเวล1นึ่งเลเวลสและจุดแปลนอื่นๆเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะสร้างระนาบอ้างอิงจุดกำเนิด พื่อให้ปรากฏทุกแพนวิวซึ่งสะดวกในการอ้างอิงจุดกำะมิดคือไอ้ภาพตัวนี้นะครับไอ้ตัวดำๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูนะฮะมันเป็นจุดอ้างอิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงมันจะอยู่ตรงหัวข้อไซส์นะครับมันอยู่ตรงหัวข้อไซส์เท่านั้นนะแต่อันนี้เขาจะให้มันไปนโชว์ทุกทิศท,ทางนะครับเรื่องของเรื่องประมาณนั้นอ่ะมาดูต่อนะ3ดับเบิลคลิกบนไซส์ในหัวข้อที่10ดับเบิลคลิกบนไซส์หัวข้อที่10ดูตรงนี้ฮะมาดูนะครับ10 ไซส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าโอเคมกดโอเคไปก่อนนะครับประมาณนี้ลืมกดโอเคไปอ่าโอเคมาที่ตรงนี้นะครับคือจะบอกว่าคือเราใช้ผมใช้ผมใช้ไม,มเคิลพีชแล้วนะครับไอไซส์นี่คือผังบริเวณนี่แหละคือคลิกไปจริงๆมันโชว์อยู่แค่ตรงนี้นี่นะฮะเห็นไหมฮะมันโชว์อยู่แค่ตรงผังบริเวณนี้คือไอปุ่มนี้นี่นี่ตรงนี้แหละนี่นะฮะที่มันโชว์อยู่ นะครับผมอาจจะเห็นสเตปขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับลองมาปรับตามหนังสือดูนะฮะสเตปที่3นะคลิกตรงจากในหนังสือเป็นไซส์นะอันนี้คือต้องคลิกตรงแผนผังบริเวณนะครับคือเขาเปลี่ยนมาแล้วนะฮะอ่าโอเคเช็คไปที่คําสั่งนะครับแล้วใช้คําสั่ง architecture architecture คือตรงนี้ครับแปลงนะครับผมมาที่ work work plan ก็คือตรงนี้ครับนะฮะ work plan แล้วก็ reference เวิร <át> ์กแพนหรือเฟลนแพนนะครับนี่ฮะคลิกปังนะครับผมเราจะเลื่อนนะครับอันนี้จะเลื่อนคือเป็นอย่างนี้อ่าจะปรากฏมาร์จะปรากฏมาร์เกอร์ตรงคือมันจะมีมาร์เกอร์คืออันนี้มันจะเป็นมาร์เกอร์เนี่ยฮะเราเรียกมาร์เกอร์เนี่ยตรงตรงถ้าซูมจะเห็นเป็นเป็นเห็นเป็นหัวข้อเห็นไหมฮะคือคลิกตรงนี้มันจะเลื่อนได้นะครับผมประมาณนั้นนี่นะฮะจะเห็นเป็นจุดอย่างนี้คือผมสรุปให้แบบนี้ในข้อที่3 แต่ครับจนถึงหัวข้อที่หัวข้อที่3เนี่ยนะครับตั้งแต่สเต็ปที่3ไปนะจนจบสเต็ปที่3เลยเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อน้องๆจะเห็นภาพในหน้าที่13คือประเด็นเนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้เป็นการสร้างเส้นแบบนี้ไอ้เส้นนี้คือเส้นระนาบอ้างอิงครับเนี่ยฮะเส้นระนาบอ้างอิงให้สร้างแบบนี้นยครับคือให้สร้างแบบนี้เลยขั้นตอนการลากเส้นนะครับจะลากขึ้นบนนะครับลากลงล่างสเต็ปที่18 นะครับมาสเตปที่สเบ็ป18มาเนี่ยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ลากออกมาทางด้านนี้ก็คือ,อยังไงต้องให้ได้เป็นภาพนี้อย่างที่บอกไปนะผมเลือกตัวที่สําเร็จแล้วมาให้เพื่อนๆดูผมไม่ได้ไปเอาตัว default template ของมันจริงมาสร้างเพราะอย่างนั้นมันจะไปไปช้ามากนะครับแต่ผมเอาตัวที่สําเร็จแล้วมาให้ดูว่ามันจะต้องสร้างถ,ถูกสร้างออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเปิดไปในหน้าที่14เห็นไหมฮะภาพต้องได้ตามที่1.15เห็นไหมฮะต้องออกมาเป็นแบบนี้ นะครับผมประมาณนั้นถัดจากนั้นนะครับกด s ออกจากคําสั่งกด s ออกจากคําสั่งนะครับทีนี้เขาจะทําการล็อกคือคือเมือ่อเมื่อมีการเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนระ,ะนาบเนี่ยนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบต่างๆางเช่นเป็นชั้น1น,นะเป็นชั้น2เนี่ยคือเวลามีการขยับเนี่ยชุดนี้มันจะไปคือตรงนี้มันต้องถูกล็อกเวลาเราเลื่อนมอไปเนี่ยฮะคุมตัวงานแบบนี้นะฮะ จะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่ทีนี้ดูต่อนะครับเมื่อได้ภาพเมื่อเขียนระ,ะนาบอ้างอิงขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้บอกว่านะฮะเราจะทําการล็อกนะให้แน่ใจว่าเลเวลที่1อันนี้คือเราสามารถสร้างหรือว่าอ้างอิงจุดกําเนิดให้ตัดกรรันบนระนาทั้งสองได้นะครับล็อกละนาบเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจโดยให้แน่ใจว่าปุ่ม modify ถูกเลือกปุ่ม modify ก็ตัวนี้นี่นะฮะ จากนั้นในหัวข้อที่21คือคลิกจุดนี้นะครับมันจะมีแบบนี้บ่อยมากนะครับคือคลิกจุดนี้หมายถึงว่าคลิกซ้ายนะฮะแล้วก็คลิกซ้ายค้างนะครับไม่เหมือนออ t o c AD แคทนะนะยังคงคลิกค้างอยู่เหมือนมันจะเหมือนออ t o ้แครุ่นเก่าเดี๋ยวออโต้แครุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้คลิกค้างนะคุมไปแบบนี้นี่นะฮะคุมไปแบบนี้นะครับผมทีนี้เมื่อคุมไปแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับลองดูภาพนะครับใน ในตอนท้ายของข้อ22นี้ว่าแล้วคลิกบนปุ่ม modify reference plan modify pin คือตรงนี้ฮะให้ได re ้ใจ modify reference plan นะฮะมาที่ modify มาที่ pin เน like. ี่ยฮะนี่ฮะคือเขาคลิกแบบนี้นี่ครับตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะฮะคือคลิก pin เสร็จปุ๊บมันก็จะถูกล็อกนะความหมายมันเป็นแบบนั้นนะครับก็คือก็คือคุมตรงนี้ไปปังนะครับอันนี้ก็คือเหมือนก็ถูกคือ pin คือตรงนี้กด pin อันนี้คืออันพินใช่ไหมฮะคือกดพินตรงนี้นี่นะฮะอันนี้คืออันพินคือออกจากการล็อกคือตอนเนี้ยตัวนี้ถูกล็อกอยู่นะครับการที่มันถูกล็อกอยู่เนี่ยเวลาเราคุมตัวงานไปแล้วกดดีดิมันจะฟ้องเตือนขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นี่คือเงื่อนไขที่เขาต้องการนะครับคือล็อกตัวงานโอเคถัดไปนะครับในหัวข้อที่4อ่าหัวข้อที่4นะครับเริ่มแก้ไขระดับเลเวลนะครับโดยปรับมุมมองไปยังภาพฉายรูป อิ t หรือ Not หรือเ South หรือ e ว t ในที่นี้เต่ไปคลิกบนภาพฉาย It <Eat S 2> ก็คือตรงนี้ครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนภาษาแล้วนะครัเปลี่ยนภาษามาแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับปังก็จะเป็นรูปนี้นะหนึ่ 1, 2, 3, ไล่มาเลยนะครับให้ได้ให้ได้แบบตามนี้ให้ได้ภาพตามนี้นะครับให้ได้ภาพตามนี้คือตรงนี้คือทำการแก้ไขนะครับแก้ไขให้ได้ละนาบแบบนี้ขึ้นมา ในเทมเพลตวิธีการแก้ไขให้ได้ระนาบขึ้นมาคืออย่างไรดูแบบนี้นะครับในขั้นตอนที่4ี่เนี่ยน้องๆจะเห็นนะครับจุดตรงจุดที่23เลื่อนเครอร์เซอร์ไปบนไปบนตัวเลขคืออันเนี้ยเวลาเราเวลาเวลาเราได้เทมเพลตมานะครับเทมเพลตอะไรก็ช่างมันจะมีเส้นแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับคุณสามารถสร้างเทมเพลตอ่าไม่ใช่เทมเพลตสิสร้างเลเวลโดยคลิกแก้ไขนะครับคลิกที่ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ไปนะครับในคอร์สพื้นฐานผมสอนไปแล้วนะว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับคือคลิกไปตัวนี้จุดไหนบ้างที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเช่นตอนแรกอาจจะมีแค่เส้นนี้เนี่ยฮะผมคลิกไปที่เส้นนี้เสร็จปุ๊บผมกดคอปลผมมาคลิกตรงนี้ผมเลือดออกมาผมวางมันจะสร้างระดับขึ้นมาใหม่เห็นไหมฮะนี่นะฮะขั้นตอนการสร้างตรนี้เราก็ปรับนะครับผ่านนะฮะอันนี้อันนี้ผ่านนะมาถึงในระดับในหน้าที่15นะครับ อันนี้ให้ดูเป็นรายละเอียดนะครับว่าเขาก็จะมีการแก้ไขชื่อคลิกตรงไหนใส่ชื่อเข้าไปตรงนั้นนะครับเปลี่ยนระดับใหม่นะครับสร้างจนกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเทมเพลตเนี้ยมันถูกออกแบบมานะครับถูกออกแบบมาให้สร้างเป็นสองชั้นแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถสร้าง3ชั้น4ชั้นก็ได้นะครับผมประมาณนี้รายละเอียดตามนี้ลองดูนะครับเนื่องจากเราสร้างเราดูตามเทมเพลตที่ถูกที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้ถัดไปนะครับมาถึงหน้าที่16อ่กอันนี้ก็จะมีการปรับแต่งการปรับแต่งเนี่ยคือคล like ิกเข้าไปที่ตรงนี้คลิกเข้าไปนี้ปรับแต่งได้เลยเนี่ครับเมื่อเปลี่ยนสมมติว่าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นจุด6นะดูนะฮะผมใส่จุด6นะฮะผมคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งตัวนี้ขยับเองเนี่ยฮะจุด5คลิกข้างนอกหนึ่งครั้งขยับเองนะครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้ส่วนมุมมุมของตัวนี้นะฮะถ้าสมมติว่าผมต้องการจะเลื่อนนะดูนะผมต้องการจะเลื่อน คือคลิกไปที่ตัวนี้มันจะมีสัญลักษณ์การล็อกอยู่นี้อยู่ถ้าปลดล็อกผมคลิกค้างอย่างเดียวนะผมจะเลื่อนตัวนี้ออกไปได้ตัวเดียวนะฮะอธิบายซ้ำนิดนึงในคอร์สพื้นฐานกดตรงนี้ถ้ากดล็อกมันจะล็อกอยู่นะดึงทีนี้ไอ้สตัวนี้ออกไปพร้อมๆกันเลยไอ้สามสี่ตัวนี้ออกไปพร้อมๆกันเลยคอนโซลเซตนะครับถ้าเป็นตัวนี้กดเข้าไปใหม่มันจะมีช่องตรงนี้อยู่ถ้ากดตรงสัญลักษณ์เบรกลน์ซิมโบเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงนี้หักตรงนี้ลงมา ซึ่งมุมนี้สามารถที่ขึ้นไปแบบนี้นะครับหรือเอียงประมาณไหนนี่นะฮะคือคลิกซ้ายค้างนะประมาณนี้นะฮะได้เลยนะอ่ะผมคอนโรลเกลับนะครับคอนโซลเตกลับเนาะเพื่อนๆน้องๆก็ลองปรับเล่นดูประมาณนี้นะครับอ่ะถัดมานะครับนี่เข้าสู่กระบวนการการแก้ไขนะครับการแก้ไขจะเห็นนะครับในภาพในหน้าที่122เพื่อจะได้ ชื่อสวยหรูแบบนี้ออกมานะครับแปนชั้น1แปนชั้น2ก็แก้ไขชื่อตามนี้นครับไล่แก้ไขชื่อตามนี้เลยนะครับหลังจากที่มีการปรับระดับใหม่แล้วนะก็แก้ไขชื่อตามนี้นะครับในหน้าที่17นะครับตรงหัวข้อ1.12นะครับอ่ใส่ระดับเข้าไปตามนี้ป้อนค่าตามนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ใน 8, สเต็ปที่8ทดลองสอดแทรกอิมเมนต,ต้นไม้จํานวน3ต้นนะครับเข้าไป ทีนี้บอกให้ดับเบิลคลิกบนภาพฉายแผนผังบริเวณภาพฉายแผนผังบริเวณคือภาพนี้ครับต้องดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะโอเคนะครับสอดแทรกเข้าไปแต่เขาจะยังไม่ช์นะฮะจะยังไม่ชวูนะครับในหัวข้อที่อันนี้สเต็ปที่6 6 62นะเห็นไหมฮะตรง62 62อยู่ตรงไหนอ่านะครับแผนผังบริเวณอยู่ในภาพที่1.12ภาพทางด้านขวามือนะฮะตรงนั้นแหละครับ แล้วเลือกคำสั่ง Rg Texture Build แล้วก็ Component Rg Texture คือตรงนี้นะครับคือตรงนี้นะฮะแล้วก็ Component กดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งปังบนหน้าต่าง Property นะครับให้กำหนดความสูงระดับเป็นระดับดินเดิมนะครับหน้าต่าง Property นะครับความสูงนะครับตรง Level นั่นแหละนะอันนี้คือระดับดินเดิมอันนี้คือหน้าต่าง Property นะครับนี่นะฮะกดตรงนี้นะครับเป็นระดับดินเดิมนี่ฮะกดเข้าไปนะครับ จากแถบรายการเลเวลให้เลือกต้นไม้โดยคลิกปุ่มมันจะมีปุ่มตรงนี้นี่ฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเขาจะบอกชื่อปรากฏดังภาพที่1.23กลาง1.23กลางอันนี้ต้องเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเปิดไปอีกหน้าหนึ่งในหน้าที่18นี่นะฮะในหน้าที่18จะมีชื่อว่า MRPCT นะฮะไล่ดูเลยนะครับ เนี่ยครับคือตรงนี้ที่มีการเลือกไว้นะครับอ่าโอเคนะฮะดูต่อนะครับผมย้อนกลับมานิดนึงอันนี้บอกว่า,าใ,นในต่างประเทศกำหนดความสูงโดยระดับดินเดิมกำหนดระดับความสูงโดยเลือกระดับดินเดิม63 63ก็คืออ่าภาพนี้นะครับอันนี้ก็คือระดับดินเดิมนี่แหละคือเราเลือกตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเนี่ยเราเลือกตรงนี้เข้าไป นะฮะก็คือเลือกตามที่กําหนดไว้ก็คือชื่อนี้อ่าเคียร์คิย์ยก่อนมานะฮะแล้วก็นี่ครับตรงสเต็ปเลเวลนี่ฮะอันนี้ระดับดินเดิมนะครับโอเคนะนะฮะต่อนะครับจากแถบรายการเลเวลกดปุ่มตัวนี้เลือกอเมริกันบีชนะครับจากแถบรายการจากแถบรายการ64ดู64นะฮะตรง64 หกสิบสี่ก็คือตรงนี้แหละแล้วก็อเมริกันบีดก็จะเป็นหกสิบห้านะฮะลองเลือกดูครับนี่ฮะก็จะมีตัวนี้นะครับผมหกสิบห้านะฮะอสามต้นคือเขาเลือกนะครับอันนี้มันต้องได้ใช้นะมันจะต้องได้ใช้นี่ครับอ่าอเมริกันบีดหกสิบห้าเลือกวางพื้นที่ในตำแหน่งใดๆเพื่อวางต้นไม้สามต้นแล้วกดปุ่ม escape เพื่อออกจากคำสั่ง จะปรากฏรูปในหน้าที่1.23คือวางตรงไหนก็ได้ครับเขาต้องการให้วางเนี่ยไอ้สต้นเนี่ยนะฮะคือวางไปวางวาง3จุดนะครับวางปัก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 ไปตัวนี้จะเกิดเป็นภาพอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะซ่อนอีกทีนึง่งเดี๋ยวผมอ่านต่อนะอันนี้ผมอ่านต่ออ,นนอ,ตอ,อย่างที่บอกไปนะครับทีมเพจนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วนะฮะโอเคนะทดลองเดับเบิัคลิกบนภาพพื้นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็พื้นหลังคานะครับ เราจะเห็นต้นไม้ปรากฏอยู่ทั้ง3ต้นทดลองเราไปคลิกที่ภาพฉายแปลนเพดานและฟ้าชั้นสอเราจะเห็นต้นเราจะไม่เห็นต้นไม้ปรากฏให้เห็นบนภาพฉายทั้ง2ดังนั้นให้แก้ไขมุมมองโดยการคลิกอิเดเมนต์ต้นไม้โดยคลิกดับเบิลคลิกบนภาพฉายแปลนชั้นที่1ในหน้าต่างโปรเจกต์เบ์เซอร์เพื่อกําหนดภาพฉายนะครับแล้วคลิกปุ่ม Edit ของ v s s i l l g r r p p i i s ในรูปที่1.24อันนี้คือปรับแต่งหมดเลยฮะเป็นลักษณะการปรับแต่งนะฮะอ่ะ เทสเทสเทสนะครับผมจะวางต้นไม้สามต้นเลยเดี๋ยวนะอันนี้คือเลือกต้นไม้แค่สองต้นแต่วางวางวางสามนะครับก็คือกดเข้าไปหนึ่งสองสามนะครับผม H เขียนนะเทสนะครับแป็นชั้นที่หนึ่งนี่นะฮะอันนี้คือไม่เห็นมันถูกเซตแล้วเป็นชั้นที่สองไม่เห็นนะครับดินเดิมไม่เห็นอ่าในส่วนของดินเดิมถึงจะเห็นมันจะโชว์ที่ดินเดิม เป็นหลังคาไม่เห็นถังบริเวณเห็นถูกต้องอันนี้คือมันมีการเซตค่าไว้แล้วนะครับไม่ให้เห็นนะฮะทีน,นี้มาดูต่อในอันนี้คือการปรับมุมมองตรงตรงสเตปที่71นะครับผมสเตปที่71อนะฮะเอาดูแบบนี้นะครับในเป็นฟ้าเพดานชั้น2เราจะไม่เห็นต้นไม้ดังนั้นให้แก้ไข การควบคุมมุมมองของอิเลเมนต์โดยดับเบิลคลิกที่เป็นชั้นที่1น,นี่นะครับเป็นชั้นหนึ่งดับเบิลคลิกใหม่นี่นะครับผมไปที่โปรเจกต์เบราว์เซอร์เพื่อกำหนดภาพฉายตรงหน้าที่71 71โปรเจกต์เบราว์เซอร์นะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้คือผมเลือกตรงแป็นชั้นที่1นะนะครับผมผมเลือกตรงแป็นชั้นที่1ให้กดปุ่ม Edit Visible คือตรงนี้ครับนี่ครับ จะได้ภาพตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะจะเป็นภาพในหน้าที่1.24นะครับ1.24น้องๆพอมาถึงตัวนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งนะใครที่ขี้เกียจตามตรงช็อตนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับคือเราได้เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นมาแล้วในขั้นตอนการลงวิธีที่1แต่วิธีที่2เนี่ยคือมาทบทวนมาฝึกทบทวนทเฉยๆว่ามันลงยังไงมันติดตั้งยังไงแค่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องซีเรียสมัน มันมาเยอะจังอะไรเงี้ยมันต้องซีเรียสนะฮะคือเราเหมือนกับเรามาลองดูว่าเขาสร้างกันยังไงแต่ตัวสำเร็จเราเราได้แล้วนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะทีนี้ผมอ่านต่อนะครับจะได้ภาพในหน้าที่1.24 1.24ก็คือตัวนี้แหละหนะที่โชว์อยู่ในหน้าที่18นะครับผมในหน้าที่18อ่ะใช้คำสั่ง view graphic visible จะปรากฏ dialog box ในหน้าที่ 1.24ขวาก็คือเป็นตัวนี้ออกมานะครับผมให้ในใจว่าแถบโมเดล a t e g o r y อ่า c a t e g o r y นะครับถูกเลือกตรง72 72 c a t นะ72 c a t e g o r y ก็คือตรงนี้ครับนื้ฮะตรง72นะครับนี่นะฮะแล้วค้นหาและปลดเครื่องหมายถูกออกจากเช็คบ็อกแพนติ้งตรง73 p ดส n t i n g นนะครับอันนี้ต้องเลื่อนลงมาครับคือตัวนี้ตัว P นะฮะแพนติ้งเนี่ยอันนี้คือเอาออกแล้วนะอันนี้คือออกแล้วนะครับเนีย่ยต้นกิจสิบสามนี่นะฮะตรง,งใกล้ๆก,กับไปเนี่ยนะครับแล้วคลิกแอปพลาอันนี้บอกว่าให้ปลดเครื่องหมายถูกออกแล้วคลิกโอเคทําเช่นเดียวกันกับเป็นชั้นสองอเป็นพื้นชั้นสองเป็นพื้นหลังคานะครับเราจะเห็นต้นไม้ปรากฏในเฉพาะภาพฉายผังบริเวณเท่านั้นไม่ปรากฏบนภาพฉายอื่นๆอ่า ประมาณนี้นะครับคือทําเหมือนกันคือปลดออกแต่ตอนสร้างครั้งแรกเนี่ยมันจะเห็นไงในความหมายอันนี้คือเราตามเข้ามามันก็ถูกตามที่เขากาหนดไว้นะครับก็คือมันจะเห็นแค่ตัวส่วนของผังบริเวณกับระดับดินเดิมนะฮะหนนะ่าตรงผังบริเวณนี้ฮะอยู่ตรงนี้ระดับดินเดิมก็เห็นนะครับผมประมาณนี้นะฮะ โอเคจบนะครับลบอิเลเมนต์ทั้ง3ต้นออกนะครับทีนี้บอกว่าลบอิเลเมนต์ทั้ง3ต้นออกจากพื้นที่วาดภาพโดยดับเบิลคลิกบนภาพฉายผังบริเวณนะครับกดปุ่มคนโทรลค้างไว้แล้วกดปุ่ม delete ก็คือเอาออกเลยแหละเสร็จก็เอาออกนะครับผมประมาณนั้นคือมันก็ไม่ได้อยู่ในนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นการแสดงภาพเวลาเขาจะทําผังบริเวณคือมันจะต้องใส่ต้นไม้เข้าไปนะครับผมประมาณนั้นโอเค ทีนี้นะครับมาสร้างผนังความสูงจากระดับเดิม,ดมโดยไปที่ระดับหลังอาศยัยโดยก่อนอื่นให้ดับบนคลิกที่ภาพฉายแปลนพื้นชั้นที่1น,นะครับสเต็ปตรงนี้จะเป็นการสร้างและการแก้ไขการเทสการใช้งานเหมือนกับการสร้างบ้าน2ชั้นแบบแบบย,ย่อยๆเลยนะฮะแบบย่อยๆเลยนะครับ,แบบยยน,รบน้องๆคือตรงนี้ผมขอเบรกไว้ก่อนนะฮะในในหน้าที่19บกนะเบรกช่วงวิดีโอก่อนแล้วเรามาตามต่ออีกทีหนึง่ง พราะขั้นตอนถัดไปนี่อันนี้จะเป็นการใส่ค่าใส่รายละเอียดใส่ f ฟ m i l y ใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยนะครับให้น้องๆลองทบทวนที่ผ่านมาดูนะลองทบทวนที่ผ่านมาเดี๋ยววิดีโอถัดไปเราจะเจอเราจะเริ่มตั้งแต่หน้าที่19นะครับผมอ่าผมก็จะติ๊กไว้ในหนังสือก่อนเลยนะเริ่มนะครับอ่าในหน้านี้เลยในหน้า19นะครับผมโอเคนะ ก็เช่นเดิมนะใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับหนังสือที่เราใช้ยังใช้เป็นหนังสือเร่มนี้อยู่ของอาจารย์พานุพงศ์มุติสิงห์เริ่มเรียนตั้งแต่หน้าที่ 1. จนถึงหน้าที่18แล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็ลองทําตามดูแบบฝึกหัดวิดีโอต่างๆนะครับสั่งซื้อหนังสือจะมีไฟล์พวกนี้ให้อยู่แล้วนะครับสามารถสั่งได้ที่ห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์นะครับตอนนี้เราติดต่อไปทางโรงพิมพ์สำนักพิมพ์แล้วนะฮะก็จะมีการจัดส่งเข้ามาไม่สนับสนุนให้ซีล็หอกนะครับสนับสนุนให้ซื้อเป็นกกาารรระจยไ,ได้้ให คือมันต้องให้ผลตอบแทนในส่วนของผู้เขียนคืออาจารย์พระทวงเนี่ยนะครับแล้วก็สำนักพิมพ์คือมันต้องกระจายไรายได้กระดกไปนะครับผมการที่เราไปถ่ายชีตเนี่ยเรามองว่าเราไม่มีตังค์เนี่ยแต่ถ่ายชีตเนี่ยมันแพงกว่าหนังสือนะไปรวมๆด,ดูได้เลยนะครับผมหนังสือเล่มนี้3ามร้อยหกร้อยสามสิบห้าบาทมันมีประมาณหกหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยแผนนะ่นอะ เกียรติอยหน้านะครับผมแล้วก็ได้รูปเล่มมาด้วยนะผมสนับสนุนอย่างที่บอกไปนะครับทุกคอร์สการเรียนสนับสนุนให้ซื้อหนังสือนะน้องๆลองดูนะครับผมก็ส่วนชุดวิดีโอการสอนแบบเต็มก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับหลังจากจบคอร์สไปหรือใครที่ตามอยู่ในห้องเรียนเรียนตามห้องเรียนจะมีวิดีโอให้เรียนตามนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะในในส่วนของวิดีโอถัดไป